ขอบคุณครับผมขอบคุณเรื่องนักรำทุกท่านขอบคุณเรื่องต้นสงสารที่ใจดีทุกคนนะฮะสำหรับผมจะให้ในรอบนี้กำลังเป็นของร่วมสมัยกันบ้างเองนะครับจะเปลี่ยนกันเรื่อยๆนะครับครับผมไปนะฮะไปนะเอาตัวให้ใครลงเลยอ๋อได้ลุงครับอันนั้นไม่ใช่ลำไยอันนั้นกินตลาได้จะพูดเดี๋ยวจะไม่ได้เลยนะครับผสมด้วยกันแน่นอนนะครับโอ้โหไปลุงจะนอนด้วยนะก็ขอย้อนยุคมาใช่ไหมครับครับคุณไปคุยกับลุงเองโอ้อันนั้นมันคอยนวลแล้วหนูหันเลยถ้าได้ได้ตะกุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในพร้อมเริ่มแนวของลูกตุ้งเดี๋ยวปิดท้ายกันให้กับเต่าหอยด้วยนะจัดให้แน่นอนแล้วนะครับในรอบนี้กันนั่นเองนะครับหรือว่าปรับสเปียร์กันนะครับมาประเดี๋ยวนำเสนอในแนวของลูกตุ้งกันด้วยนั่นเองครับผมครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับเรารอพิเศษด้วยนั่นเองนะครับนะยังไงก็อดจะรอสักครู่หนึ่งนะมาแนะนำไปไว้เมื่อสักครู่แล้วกับคณะทันตภาพนั่นเองนะครับรอบนี้กับแนวของย้อนยุคครับผมนะครับผมย้อนยุคก็เป็นก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายต่อหอยของเขาให้ด้วยเดี๋ยวจัดให้ให้ด้วยนะครับเริ่มไปแล้วจากตอนในรอบนี้จับที่นาเต้ตามน้องกับสารคามครับThank you.
ผมก็สบายนะครับแรงกับทางรอบสวนเองนะครับการสื่อสารแสดงเองนะครับตามที่คณะทัพภาพได้แนะนำขึ้นมาเองนะครับนะขอมาสาธิตงานเองกับน้องๆครับทั้ง3คณะกันนั่นเองในคณะนาจะให้จำคำขอทั้ง3ผลงานเพลงกันเลยนะครับถ้ารู้สึกว่ามีพิเศษมาด้วยหรือว่าเดี๋ยวให้โชว์พิเศษอีกสักช่วงด้วยในการนาแต่ว่าจะเป็นเรื่องว่าจำเฉพาะบุคคลนั่นเองในคณะนาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วกันในรอบนี้ขอเปิดฟอร์ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันก่อนแล้วกันอันนี้ก็มีพิเศษมาเหมือนกันแต่ว่าร่วมสนุกได้ทุกคนนะฮะครับผมพิเศษให้กับเพื่อนทหารของชนาอ๋อขอเจ้าหน้าเขาด้วยครับนะครับนัดไปเจอเจ้าหน้ายังไงเราเรียนเชิญเลยนะครับรอบนี้รวมสุดได้รวมกับทุกท่านทุกคนด้วยเนี่ยนะครับแนวเพลงของร่วมสมัยนะครับแนวเพลงของร่วมสมัยกันในรอบนี้ว่าแล้วก็จัดกันเลยเริ่มต้นกับผลงานเพลงซ่อนจริงหรือเปล่าติดท้ายกับที่แนะนำไปขึ้นมากับต่อสำหรับผมนะสมาก็จัดให้อยู่แล้วนะครับนะกับเราทำงานของผู้ใช้การนั่นเองในคลังการเลยว่าก็ไม่ช้าก็จัดให้อยู่แล้วนะครับนะถามว่าพวกเราสามารถนำเสนอให้ได้เนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับในนี้ที่แต่อยู่แล้วในคลังการนั่นแต่ให้กับวิจารณ์ตลาดในคลังการในที่ของต้นถนนนะครับและก็บริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็ขอบคุณกับตาท่านเจ้าภาพด้วยนะครับสำหรับความไว้ใจในตัวของพวกเราทีมงานของ
หม่องเซียนกันด้วยเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปนะครับนะบอกว่าขอเป็นรอบพิเศษสักนิดนึงเลยนะครับบอกว่าเป็นรอบโชว์นะครับนะแต่นักแสดงในช่วงของรอบโชว์นะครับนะก็รอบนี้เฉพาะน้องๆนักลำกันนั่นเองนะครับแนะนำกันมาทั้งหมด3ผลงานเพลงด้วยกันนะครับเป็นแนวของลูกทุ่ง 1% ก็คือสาวมังกรครับผมนำแนวของรอบสมัยกับโอลาเกียแล้วก็บองนิดจากเม็ดนั่นเองนะครับแนะนำกันขึ้นมาเดี๋ยวเราจัดกันให้เลยนะจัดกันให้เลยนะครับไม่ได้ระบุจำนวนกับ